ูเหมือนว่าเรื่องของโควิด -19 เป็นประเด็นที่จะต้องกลับมาติดตามอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะสังเกตว่าคนรอบข้างอาจจะติดเชื้อมากขึ้นหรือไม่อย่างไรล่าสุดก็มีคำยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าตอนนี้โควิด -19 ในไทยกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะขึ้นไปแตะสูงสุดหรือว่าพีคในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็อีกประมาณ2เดือนนะครับแต่มุมนึงก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนแล้วนะครับถ้ายังจำกันได้โรงเรียนเพิ่งจะกลับมาเปิดเรียนออนไลน์กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้บางแห่งต้องมาเรียนออนไลน์อีกครั้งนึงแล้วครับอย่างเช่นที่โรงเรียนนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนบุญญาวาทวิทยาลัยที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับบรรยากาศหน้าโรงเรียนก็พบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงาจริงๆโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดนะครับมีนักเรียนกว่า 4,000 คนแต่ว่าล่าสุดบรรยากาศเมื่อวานนี้พบว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่รปภ.เฝ้าประตูทางเข้าออกและบุคลากรที่ทางโรงเรียนจำนวนหนึ่งจัดไว้เข้าเวรประจำวันเท่านั้นนะครับหลังจากที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ออกหนังสือให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมากโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์พร้อมกับให้ตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการนะครับด้านหนึ่งก็มีรายงานว่านางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามาตรการในการเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์โรงเรียนทุกแห่งได้มีแผนเผชิญเหตุกันอยู่แล้วครับโดยมาตรการป้องกันโควิด-19 ถ้าพบนักเรียนติดเชื้อโรงเรียนก็จะมีอำนาจในการบริหารจัดการได้เองจะสั่งปิดทั้งโรงเรียนหรือจะปิดเฉพาะชั้นเรียนย่อมทำได้อันนี้คือในอำนาจของโรงเรียนนะครับพร้อมกับยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีนโยบายในการสั่งปิดโรงเรียนอีกต่อไปแล้วครับเนื่องจากการเรียนการสอนที่ดีที่สุดก็คือการเรียนในห้องเรียนกับคุณครูผู้สอนโดยตรงและโควิด-19 ก็กำลังจะเป็นโรคประจำถิ่นดังนั้นทุกคนจะต้องอยู่กับโรคนี้ให้ได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่กระทบแค่ที่โรงเรียนแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยออกประกาศปรับมาตรการเฝ้าไข้และงดเยี่ยมผู้ป่วยครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ป่วยและบุคลากรทางโรงพยาบาลจึงได้ของงดเยี่ยมผู้ป่วยในทุกหอผู้ป่วยโดยอนุญาตให้มีผู้เฝ้าไข้ประจำคน1คนเท่านั้นต่อผู้ป่วย1รายนะครับโดยคนที่มาเฝ้าไข้จะต้องทำตามมาตรการในการคัดกรองของทางโรงพยาบาลด้วยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยนั้นจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาครับคราวนี้ค่ะด้านนายแพทย์นิติพัฒน์เจียรกุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโพสต์ Facebook นะคะใจความเนี่ยระบุเอาไว้ว่าสถานการณ์นั้นเริ่มที่จะตึงมือมานานกว่า1สัปดาห์แล้วผู้ป่วยโควิดที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนน้อยป่วยจากโควิดโดยตรงส่วนใหญ่เนี่ยป่วยจากโรคอื่นแต่ว่ามีการติดเชื้อโควิดร่วมด้วยจนทำให้บุคลากรด่านหน้าที่กันเอาไว้จำนวนหนึ่งสำหรับงานโควิด-19 ต้องกลับมาทำงานกันหนักขึ้นกว่าเท่าตัวจากข้อมูลที่รับทราบมาตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจริงเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนน่าจะอยู่ที่ราวๆวันละ 50,000 คนแล้วต่างกับตัวเลขรายวันที่เราเห็นกันในรายงานถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องบอกความจริงและออกมาเตือนให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมรับมือไม่ใช่แค่คอยให้แต่ท้ายเพื่อปลดหน้ากากหรือว่าเพิ่มกิจกรรมทางสังคมที่เสี่ยงแต่เพียงด้านเดียวและจากข้อสังเกตในช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าผู้ที่ติดเชื้อนั้นใกล้ตัวเพิ่มมากขึ้นล่าสุดแบบนี้ค่ะคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ท่านเป็นผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคท่านยืนยันนะคะว่าไทยเนี่ยพบผู้ที่ติดเชื้อผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจริงแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้โดยผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลยังเพิ่มขึ้นไม่มากใกล้เคียงกับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทีนี้ถ้าไปดูผู้ป่วยอาการไม่มากเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นครับซึ่งผู้ป่วยที่เข้าระบบโฮมไอโซเลชันจากที่เคยลงทะเบียน 10,000 คนก็เพิ่มมาเกือบ 15,000 คนแล้วนะครับส่วนการลงทะเบียนรับยาผ่านระบบสปสช.เพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก 190,000 คนเป็นกว่า 200,000 คนในสัปดาห์นี้ครับ
จากนี้ก็คาดว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปถึงปี2566จะเกิดการระบาดเป็นระลอกเล็กๆครับและเป็น after shock ตามมาจากการผ่อนคลายมาตรการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือเดินทางเข้าประเทศโดยระลอกแรกที่จะเจอก็คือสัปดาห์นี้ครับต่อเนื่องไปอีก10สัปดาห์นับจากนี้คาดว่าเดือนกันยายนนี้น่าจะเป็นช่วงพีคสูงสุดนะครับแต่ว่าการรายงานจะยังคงเน้นติดตามผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและอาการรุนแรงเป็นหลักครับในส่วนของการรายงานนะครับเรามอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยคือผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบลงทะเบียนรับการรักษาในระบบของสสช.นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับที่ติดเชื้ออาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยนะครับตัวเอทีเคแล้วขึ้น2ขีดนะครับไปซื้อยาฟ้าทลายโจรหรือลงทะเบียนรับยาแล้วนอนอยู่บ้านนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มาทำงานแล้วก็ไม่ได้เข้าระบบโรงพยาบาลตัวเลขนี้เราจะยังอาจจะยังไม่ทราบ 100% นะครับแต่เราจะใช้การเรียกว่าติดตามสถานการณ์แบบแนวโน้มจากผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นตัวหลักนะครับนายแพทย์จักรรัฐยังแนะนำด้วยนะครับว่าขณะนี้หลายประเทศผ่อนคลายเรื่องของการสวมหน้ากากแล้วนะครับคนเดินทางไปต่างประเทศที่เริ่มผ่อนคลายก็เลยแนะนำให้สวมหน้ากากไว้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะว่ากลับมานี่อาจจะนำเชื้อมาติดคนในบ้านได้และคุณหมอจักรรัฐยังบอกอีกนะครับว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเริ่มต้นนะครับว่ายังกทม.เองจังหวัดใหญ่ๆหรือจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มมาตรการหรือไม่ อย่างเช่นการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันก็สะท้อนได้ดีอยู่นะครับว่ามันมีแนวโน้มที่การระบาดเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับค่ะถ้าหากมาไล่เรียงกันหน่อยอยากจะให้ย้อนความทรงจำกลับไปเพราะเห็นว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มที่จะติดเชื้อโควิด19กันบ้างแล้วขออนุญาตคุณผู้ชมคนที่เคยติดโควิดแล้วอาจจะรู้ขั้นตอนมาก่อนแต่ดิฉันอยากจะอธิบายให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อโควิด19หรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคาดว่าน่าจะติดเชื้อเพราะมีอาการแล้วแบบนี้ค่ะถ้าหากติดเชื้อโควิด19อันดับแรกเลยไม่ต้องตกใจใจเย็นๆนะคะชุดตรวจเอทีเคที่เราซื้อมาตรวจเนี่ยมันขึ้น2ขีดเมื่อไหร่แสดงว่าคุณติดเชื้อโควิด19ขั้นตอนแรกแบบนี้ค่ะตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองว่าเรานั้นมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยมีอยู่2สิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะคะสิทธิ์แรกเรียกว่าบัตรทองค่ะสปสช.บัตร30บาทนั่นแหละค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของสิทธิ์ของประกันสังคมใครบ้างที่จะมีประกันสังคมก็คนที่ทำงานบริษัทส่วนใหญ่จะใช้บัตรประกันสังคมแบบนี้ค่ะถ้าหากเป็นบัตรทองขออภัยยังมีอีกอย่างนึงคือเรื่องของประกันภัยที่เราซื้อไว้แต่ขออนุญาตอธิบายแค่2อย่างก่อนเพราะว่าถ้าหากเป็นประกันภัยคือติดเชื้อไปรักษาแล้วก็เอาบินนั้นไปเบิกกับประกันได้เรียบร้อยแต่ถ้าหากเป็นสิทธิ์2อย่างที่กล่าวมานี้เริ่มต้องที่บัตรทองก่อนติดเชื้อเสร็จปุ๊บโทรศัพท์เลยค่ะอันแรก1330กด14หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังคงโทรติด124ชั่วโมงเพราะว่าก่อนเข้ารายการตี3มีฉันลองโทรเช็คแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่รับและชื่นชมมากรับสายไวด้วยนะคะโทรศัพท์ไปเพื่ออะไรเช็คสิทธิ์ของตัวเองค่ะบอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไปเขาจะบอกมาว่าเรานั้นมีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลใดบ้างพอรู้สิทธิ์สมมุติอยู่ที่โรงพยาบาลกอเดินทางที่โรงพยาบาลกอเลยค่ะสวมหน้ากากอนามัยให้แน่นหนา2ชั้นนะคะพอไปถึงที่โรงพยาบาลเสร็จให้คุณหมอตรวจสุขภาพรับยากลับมารักษาตัวที่บ้านคราวนี้ระหว่างรักษาตัวที่บ้านได้ข่าวแว่วๆมาใช่ไหมคะว่าหลายคนสงสัยเหมือนกัน1กรกฎาคมที่บอกว่ายกเลิกโฮมไอโซเลชั่นอ้าวสรุปรักษาที่บ้านได้หรือเปล่าอธิบายแบบนี้ยังรักษาตัวที่บ้านได้อยู่ค่ะแต่ที่ยกเลิกไปก็คือว่าจะไม่มีข้าวมาแขวนเอาไว้หน้าบ้าน3กล่องมื้อเช้ากลางวันเย็นไม่มีแล้วยกเลิกแล้วนะคะส่วนเรื่องของคุณหมอโทรศัพท์มาติดตามอาการว่าอาการเป็นยังไงบ้างต้องเพิ่มยาปริมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่มีแล้วเหมือนกันยกเลิก2อย่างนี้เท่านั้นนะคะที่1กรกฎาคมมีการยกเลิกไปที่เหลือยังสามารถรักษาตัวได้ตามปกติอันนี้เฉพาะสิทธิ์บัตรทองมาดูเรื่องของประกันสังคมกันบ้างติดเชื้อแล้วเริ่มต้นยังไงไม่ต้องตกใจเช่นเดียวกันกดที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ1506กดต่อไปที่6หรือไม่ก็กด7ต่อไปอันนี้ไม่ได้24ชั่วโมงนะคะเฉพาะวันเวลาทำการเท่านั้นสมมุติคุณติดกลางคืนทำยังไงรอเช้าค่ะแล้วก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่จากนั้นคุณก็ไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ไปหาคุณหมอไปตรวจสุขภาพรับยากลับมารับประทานที่บ้านได้เหมือนเดิมมาดูเรื่องของฟังก์ชันเสริมกันหน่อยก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่ามีการรับชุดตรวจหรือว่าลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดเข้าไปเช็คได้เลยนะคะตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปไม่ได้มีให้ลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ในแอปเป๋าตังแล้วยกเลิกแล้วนะคะแต่คราวนี้ยังสามารถรับได้ฟรีอยู่ไหมรับได้ฟรีไปที่ร้านขายยาค่ะร้านขายยาเนี่ยจะมีป้ายของสปสช.ติดอยู่ที่หน้าร้านคุณผู้ชมต้องสังเกตนะคะ
ฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นพอไปถึงที่ร้านบอกเลยค่ะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีอาการคล้ายๆกับเป็นโควิดเขาจะแจกมา2ชุดย้ำว่าแจกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นค่ะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะฝากทางด้านกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเพราะว่ามีคุณครูบางโรงเรียนออกมาสะท้อนเหมือนกันว่าเด็กที่ติดโควิด-19 เนี่ยนะครับหลังจากที่ไปพักรักษาตัวที่บ้านหายเสร็จเรียบร้อยแล้วบางโรงเรียนเนี่ยครับต้องขอใบรับรองแพทย์จึงจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ซึ่งคุณครูบางท่านก็สะท้อนนะครับว่าการขอใบรับรองแพทย์ถ้าไปที่โรงพยาบาลอย่างเช่นการตรวจ ATK อย่างน้อยค่าใช้จ่ายเนี่ยก็800บวกๆขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าตรวจละเอียดหน่อยนี่ก็ 1,500 บวกๆขึ้นไปเลยอันนี้อาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยซึ่งหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องนี้พอสมควรครับอาจจะต้องมาอธิบายถึงเรื่องของคำจำกัดความเรื่องของการใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าในแต่ละระลอกของการระบาดที่เกิดขึ้นการรับมือก็จะมีความแตกต่างกันไปถ้าเป็นช่วงแรกๆแน่นอนว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักเรื่องของโควิด-19 กันมากนักก็จะต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวดนะครับแต่พอมาระบาดในระลอกล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการปรับตัวกันไปนะครับรักษาจากที่บ้านได้อาจจะตัดสิทธิ์บางอย่างออกไปเพราะว่าโรคนั้นก็มีความรุนแรงลดน้อยลงแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องไปฉีดวัคซีนอยู่เหมือนกันนะครับ